เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสุภชัยใจสมุทรกรรมาธิการขออนุญาตกราบเรียนต่อท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกนะครับว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านสมาชิกหลายท่านที่ได้กรุณาแสดงความคิดเห็นอภิปรายสนับสนุนในการเพิ่มข้อความคำว่าทางเศรษฐกิจแต่จะขออนุญาตตอบต่อท่านกรรมาธิการที่ท่านไม่เห็นด้วยว่าจะต้องเพิ่มคำว่าทางเศรษฐกิจความจริงกฎหมายฉบับนี้ท่านต้องคงทราบนะครับว่าเป็นกฎหมายของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจการเป็นรัฐวิสาหกิจก็คือการทำกิจการเพื่อหารายได้แสวงกำไรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์และมาตรา6นี้เป็นมาตราที่เกี่ยวด้วยวัตถุประสงค์ขององค์กรนี้หรือรัฐวิสาหกิจแห่งนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งขององค์กรนี้หรือรัฐวิสาหกิจแห่งนี้ก็คือความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจซึ่งท่านสมาชิกหลายท่านก็ได้อภิปรายซึ่งก็เป็นไปตามข้อที่จริงเพราะฉะนั้นการแข่งขันทางเศรษฐกิจก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนสำคัญขององค์กรและจริงๆแล้วถ้าท่านได้ดูตั้งแต่วงเล็บ1จนถึงวงเล็บ6นั่นก็คือวัตถุประสงค์อื่นๆที่วว.หรือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีตามกฎหมายฉบับนี้การเพิ่มเข้าไปไม่ได้ทำให้การดำเนินการของวว.แคบลงนะครับแต่เป็นการเสริมให้เห็นถึงเป้าหมายหลักที่ควรจะต้องทำเพราะฉะนั้นทางกรรมาธิการก็เสียงส่วนใหญ่ก็ได้มีกันเห็นพ้องต้องกันในการที่จะได้เพิ่มถ้อยคำนี้ไปเพื่อทำให้วว.แข็งแรงขึ้นได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มไปเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ครับตอบท่านสมาชิกผู้มีเกียรติคือท่านธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์ซึ่งเป็นผู้ขอแปรยติในมาตรา4ซึ่งแก้ไขมาตรา7อย่างที่ท่านสมาชิกได้เห็นนะครับว่าในวงเล็บ2ท่านสมาชิกได้มีการขอเพิ่มถ้อยคำว่าและมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับผู้วิจัยแล้วแต่กรณีซึ่งเรื่องนี้หลังจากคณะกรรมการได้มีการพิจารณาตามที่ท่านขอให้มีการเพิ่มถ้อยคำเนี่ยเราได้พิจารณาแล้วเราพบว่าจริงๆแล้วนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรมนั้นอย่างที่ท่านสมาชิกได้พูดถึงกฎหมายที่สักครู่นะครับมันมีพระราชบัญญัติส่งเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์พ.ศ. 2564มาบังคับใช้แล้วพระราชบัญญัติดังกล่าวมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย23มาตราเป็นการระบุรายละเอียดเรื่องของการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านถามมาเนี่ยมันก็อยู่ในกฎหมายฉบับนั้นเรากรรมาธิการจึงเห็นว่าสิ่งที่ขอท่านขอให้มีการเพิ่มถ้อยคำมาในมาตรานี้จึงไม่มีความจำเป็นที่จะนำเอาส่วนใดส่วนหนึ่งในตรงนี้เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีกฎหมายทั้งฉบับซึ่งเอามาบังคับใช้อยู่แล้วเราจึงไม่ได้ดำเนินการตามที่ท่านได้ขอแปรยติมา